ึ้นมาถึงข้างบนนั่นแหละครับใช่ถ้าปีแล้วคือข้างบนไม่ค่อยมีคือระบบเนี้ยมันจะเริ่มจากข้างล่างขึ้นมาก่อนครับพี่ตงจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจากล่างขึ้นบนมีที่แล้วจะไม่มีลากบนจะลงล่างข้างบนหาไม่เจออันนี้ข้างบนที่แล้วล่างล่างล่างขึ้นบนปีที่แล้วจะเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวอยู่ข้างบนที่ไอ้ล่างที่เดียวมันสองชั้นสามชั้นแล้วผมมาไล่ผมเพื่อไปแอบแงะดูของตะยันเนี่ยเนี่ยมันสามชั้นแล้วสามชั้นเนี่ยไม่รู้กล้าไหมกระดกดีสรุปแล้วพันอะไรก็ไม่ได้ก็พิมพ์เดียวกันหมดนะสังเกตนะลำเตี้ยแต่มันขึ้นไวครับกี่เดือนครับเนี่ยดูสามเดือนสามเดือนดูหัวนี่ครับมีต้องสามเดือนอือหือถ้าไปหักแล้วสิได้โหนุ่นใหญ่โอ้โหแต่เจอผู้จัดการนี่ถึง2เดือนยังไม่ถึงเลยเกือบ2เดือนมา2เดือนแล้วนะแล้วไม่มีหัวเดียวนะครับความหมายนะพี่ต้งครับผมถ้าพี่ต้งเล่นอย่างนี้นะพี่ต้งอย่างนี้พี่ต้งโอ้โหยากทำไมมันโดนมือโอ้โหพอออไปโดนจะหักนี่ว่าตั้งใจหักเนี่ยเป็นเรื่องเนี้ยเนี่ยแหวกเนี้ยพี่ต้งทำอย่างนี้ถ้าฉีดอย่างเงี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยพี่ต้งสบายใจเลยเหรอเออไม่งั้นก็ลองเทสดูอีกต้นนึงก็ได้นะนะน้ำหรือเปล่าพี่น้องครับเมื่อกี้คุยไปคุยมาทราบข่าวว่าพอโอ้นะครับแปลงนั้นครับอายุประมาณ6เดือนน่ะแกแอบจ้างคนงานนะครับใช้คําว่าแอบจ้างคนงานด้วยความหวังดีครับพี่น้องกลัวว่ามันจะไม่ประโยชน์จ้างคนงานไปหักสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แกเพิ่งเสียดายเมื่อกี้เองครับก็จ้างเขาหักเห็นมั้ยลุยโอ้ผมว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยเอาเฉพาะที่มัน 4-5 ต้นที่ไม่พวกหักโหยหัวนี้ใหญ่นี่ขึ้นมาถึงข้างบนนั่นแหละครับใช่ถ้าปีแล้วคือข้างบนไม่ค่อยมีคือระบบเนี้ยมันจะเริ่มจากข้างล่างขึ้นมาก่อนครับพี่ตงจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจากล่างขึ้นบนปีที่แล้วจะไม่มีลากบนจะลงล่างข้างบนหาไม่เจออันนี้ข้างบนที่แล้วล่างล่างล่างขึ้นบนปีที่แล้วจะเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวอยู่ข้างบนที่ไอ้ล่างที่เดียวมันสองชั้นสามชั้นแล้วผมมาไล่ผมเพื่อไปแอบแงะดูของตะยันเนี่ยเนี่ยมันสามชั้นแล้วสามชั้นเนี่ยไม่รู้กล้าไหมกระดกดีสรุปแล้วพันอะไรก็ไม่ได้ก็พิมพ์เดียวกันหมดนะสังเกตนะลำเตี้ยแต่มันขึ้นไวครับขึ้นไวใช่ไหมครับพุ่งไวตอนแรกอ่ะมันไม่น้ำมันไม่สมบูรณ์ไงขอไฟก็ยังไม่ได้มีแต่บ่อน้ำไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วทีนี้พอมาขีดยาสัก 2-3 ครั้งแล้วทีนี้ฝนมันตกมันก็โตขึ้นมาครับกี่เดือนครับเนี่ยโอ้โห3เดือน3เดือนดูหัวนี่ครับมีต้อง3เดือนอื้อหืออือใหญ่นะยันแปลงนู้นมีไหมไม่มีนะยันนะเดี๋ยวสั่งได้ขีดเองด้วยครับเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ต้องขยันไปขออารมณ์นะฮะพอเล่นจัดการเลยเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับจะแนะนำครับอย่าหักอย่าหักนะฮะอย่าหักถ้าไปหักแล้วเสียดายโหนุ่นใหญ่โอ้โหโอ้โหแต่เจอผู้จัดการนี่ถึง2เดือนยังไม่ถึงเลยเกือบ2เดือนมา2เดือนแล้วนะแล้วไม่มีหัวเดียวนะครับนี่ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกป้าติ่งหาเป็นคนแรกนี่ใครอยากไปดูดินเขามันดินทรายดินแม่นาดินเขาขับรถดินบ้านเราก็ว่าดินตากฟ้ามันดีที่สุดเลยนะดินดำใช่มันไม่ได้สูงครับหัวนะครับพี่น้องอายุเท่าไหร่นะพี่3 เดือนก็ทฤษฎีของเราคือ90เซนเนาะวันละ1เซนแต่สภาพนี้ผมว่าน่าจะประมาณเมตรกว่าๆละเมตรกว่าครับเมตรกว่าพอเม็ดกว่าจากหัวและต้นเนี่ยมันนะมันก็ถือว่าโอเคชั่วโมงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวแปลงนี้นะครับของคุณยันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจสุขภาพสัก3เดือนแล้วก็มาทีง3เดือนก็ได้มาทีนะฮะไม่ต้องเรียกเลยครับผมว่าชั่วโมงนี้นี่คือไม่ฉีดก็คงจะไม่ฟังนะครับต้องฉีดเพราะว่าพี่น้องเข้าใจว่าการให้ปุ๋ยทางดินอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงเวลาครับคุณยัน
ต้องสัก4เดือนครับ4เดือน6เดือน8เดือนถึงให้ปุ๋ยนะบางคนใจร้อนอายุไม่ถึง4เดือนรีบให้ปุ๋ยยังไม่ถึงเวลาครับให้เขาสร้างโครงสร้างก่อนให้เขาสร้างโครงสร้างสร้างรากสร้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่นะฮะเพราะอะไรเวลาเราแหวกเนี้ยเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นรากขึ้นเล่นขึ้นมาฮะนี่3เดือนกว่าน่ะรากเริ่มขึ้นมาพอ4เดือนรากพวกเนี้ยมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นเวลาเราปุ๋ยบาโดนไปปุ๊บเนี่ยมันดูดซับเลยแต่ยังไม่มีรากนะฮะยังไม่มีรากพวกนี้ขึ้นปุ๊บเราไปใส่ปุ๋ยไม่มีประโยชน์นะไม่มีตัวเราดูดซับให้นะ4เดือน6เดือน8เดือนนะวิธีใส่ปุ๋ยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูวิธีใส่ปุ๋ยก็เข้าไปดูคลิปวิธีใส่ปุ๋ยของวิธีการมันก็วิธีใส่ก็สอนอยู่แล้วนะฮะคลิปนี้สั้นๆนะฮะก็ต้องลาไปก่อนอีกครั้งนึงเนาะเราถามก็จิ้มหัวเหมือนกันเดี๋ยวหายไปไหนเดี๋ยวไปไหนเสด็จวัดเลยครับเสด็จวัดยังไม่เจอผมจะต้องไปคุยอยู่ดอนครับเนาะแค่หัวนี้หัวเดียวเนี่ยมันก็นะโชคดีเนาะที่เชื่อพวกกันเนาะถ้าไม่งั้นทำไงทำไมเหนื่อยจังโอ้โหพี่น้องครับนะฝนก็ฝนแฉะก็แฉะล้างก็ล้างโอ้โหถูกก็ถูกเป็นตู่มด้วยป้าติงเขาบอกว่าต้นใหญ่ขึ้นมันมีแต่ต้นไม่มีหัวจริงไหมเนี่ยไม่จริงโอ้โหนะพี่น้องพี่สุดได้เนาะหลอกกันทั้งเพนะพอแล้วเกษตรวัดพอแล้วพอไม่เชื่อก็ไม่รู้ทำไงละแล้วเขาบอกว่าต้องมันมีหัวริมใช่ไหมป้าติงใช่แล้วตรงกลางนี่คืออะไรหัวมันหัวมันเออ